หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นหลายตอนนับแต่ขั้นพื้นพื้นจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมถ้าเป็นร้านค้าก็เป็นร้านสรรพสินค้าแต่สินค้าไม่มีอัดมีมันมีอั้นในการจำหน่ายต่อลูกค้าหาเลือกได้ตามความชอบใจผู้มีคุณทุนทรัพย์มากน้อยเลือกซื้อได้ในห้างสรรพสินค้านั้นเพราะมีพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เครื่องเล่นของเด็กจนกระทั่งสินค้าที่มีค่าอันสูงส่งศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คารวาสนักบวชที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองมีอย่างพร้อมหมดแล้วในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นหลักปกครองโลกได้เป็นอย่างดีไม่มีที่ตั้งติดนับแต่เด็กขึ้นไปถึงผู้ใหญ่นับแต่รายบุคคลไปถึงส่วนรวมและทั่วโลกดินแดนถ้าต่างคนต่างมีความสนใจดังที่มีความมุ่งหวังความสุขความเจริญอยู่แล้วนั้นธรรมะจะเป็นเครื่องสนองความต้องการของคนให้สมความมุ่งหมายโดยไม่ต้องสงสัยโลกที่หาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่ำซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมนี้เข้าย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นโลกจึงมีความโลภมากเป็นภัยมากความโกรธมากเป็นภัยมากความหลงมากเป็นภัยมากต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยยิ่งเป็นผู้มีอำนาจราชศักดิ์มากเพียงไรนำข้าศึกทั้งสามอย่างนี้ออกท้ายได้แล้วโลกนี้ย่อมเป็นโลกบรรลัยได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานี้มีแต่สิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความสงบสุขของบ้านเมืองออกทำหน้าที่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าสถานที่ใดร้อนกันไปหมดทั่วโลกดินแดนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความร่มเย็นแม้จะสามารถทำโลกให้ร่มเย็นได้ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรได้โลกจำต้องยอมรับกันในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งที่มีความรู้แต่ความรู้นั้นกลายเป็นเครื่องไปเป็นเครื่องมือของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของโลกเสียแล้วมีการส่งเสริมสิ่งที่เป็นข้าศึกขึ้นมาภายในตัวและสังคมทั่วไปจึงเป็นเหมือนกับการส่งเสริมไฟให้ลุกลามใหญ่โตมากขึ้นโดยลำดับจนหาขอบเขตหาประมาณไม่ได้หายังฝืนให้เป็นไปอย่างนั้นโดยไม่เห็นโทษของมันว่าเป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของโลกอยู่แล้วโลกย่อมจะบรรลัยเพราะสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยให้เราพูดถึงภาคทั่วไปแห่งธรรมที่เป็นเครื่องปกครองโลกได้เป็นอย่างดีถ้านำไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่สนใจในธรรมเครื่องปกครองให้ความสงบร่มเย็นนี้ได้แล้วก็ไม่พ้นที่จะเจอฟืนเจอไฟเจอความเดือดร้อนอยู่ร่ำไปทุกชาติทั้งวันนะ
แห่งมนุษย์เราฐานะใดไม่สำคัญอันนี้สำคัญกว่ามีอำนาจกว่าทุกอย่างเมื่อสิ่งนี้บงการลงไปแล้วย่อมเป็นไปตามความบงการของสิ่งนี้โดยหาข้อคัดค้านต้านทานไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดสิ่งนี้เหนือกว่าอยู่แล้ว ย่นเข้ามาจากส่วนใหญ่คือโลกเข้ามาสู่สังคมเข้ามาสู่ครอบครัวเข้ามาสู่ตัวของเราเมื่อโลกเป็นเรื่องใหญ่โตทำไม่สามารถจะเอื้อมถึงและไม่มีใครสามารถที่จะแนะนำสั่งสอนโลกให้เห็นคุณค่าแห่งธรรมยิ่งกว่าคุณค่าแห่งเปลือกไฟที่เป็นอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ต้องย้อนเข้ามาสู่วงแคบโดยลำดับจนกระทั่งถึงตัวเราโลกไม่สามารถที่จะปกครองตนปกครองกันได้ด้วยความเป็นธรรมแต่เราต้องพยายามให้ผิดแปลกจากโลกที่เขาไม่สามารถกลายเป็นผู้สามารถขึ้นมาปกครองตนด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเป็นผู้พร้อมแล้วในการปฏิบัติธรรมทุกอาการที่เคลื่อนไหวไปมาและทุกอิริยาบถทุกสถานที่เป็นสถานที่อิริยาบถที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว วันหนึ่งคืนหนึ่งเจตนาของเราเองก็ทราบชัดภายในตัวถ้าเรามีความมุ่งหวังต่อสิ่งใดเราจึงเน้นยอมตนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราก็มุ่งต่อความสงบสุขภายในจิตใจมุ่งอัดมุ่งทำทำนั้นให้ความร่มเย็นแก่เรามากน้อยตามกำลังที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นขั้นนั้นๆได้หรือข้อนั้นๆได้การบวชเป็นการประกาศเทศของตนให้โลกทราบทั่วๆไปว่าเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะเป็นคนดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นของดีให้ดีขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศเป็นบุคคลดีเลิศเป็นพระดีเลิศภายในตนโดยไม่ต้องอาศัยผู้หนึ่งผู้ใดมาเสกสรรตั้งหยอกก็ตามเป็นความดีและเป็นความดีเลิศอยู่ด้วยการกระทำของตนนี่เราทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงนำความที่ตนทราบภายในจิตใจนี้อยู่แล้วออกแสดงออกทำหน้าที่ให้เต็มไม่เต็มหน่วยต้องตกอย่าได้ลดละท้อถอยคุณงามความดีอันจะพึงได้จากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทำทุกข้อทุกขั้นทุกภูมิไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าจะนำผู้ปฏิบัติตามธรรมนี้ให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากเข็นใจหรือตกนรกหมกไหมได้รับความทุกข์ทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมพาให้ยกจบไม่มีข้อสงสัยเลยครับแม้นิดเพราะเป็นสวขาตธรรมจัดไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระองค์นำมาสั่งสอนโลกทรงค้นอยู่ถึง6พระพรรษามาทดสอบกับพระไทยคือโรคซึ่งมีอยู่ภายในนั้นแก้ไขกันโดยลำดับลำดับจนเป็นที่ได้ยนได้ผลเป็นที่แน่พระทัยสุดส่วนแล้วจึงนำธรรมนั้นออกมาสั่งสอนโลกธรรมนั้นจึงกลายจึงเรียกว่าสวดพระธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีข้อขัดแย้งและเป็นนิยานิกธรรม นำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากสิ่งกีดขวางปิดบังสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกได้โดยลำดับตามกำลังความสามารถของตนนี่ธรรมมีอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพระองค์ทรงรับรองยืนยันแล้วโดยถือพระองค์เป็นองค์ประกันในคุณภาพแห่งธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ว่าไม่เป็นอื่นนอกเหนือจากเป็นธรรมล้วนและเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกไหนๆโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราจึงไม่
ต้องกลัวว่าจะเกิดความล่มจมเพราะการทุ่มเทกำลังความสามารถในลงในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการต่อสู้กิเลสอันเป็นตัวพิษตัวภัยหรือเป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจมานานด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำลังปราบปรามเพราะธรรมเป็นที่รับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายถ้าเป็นยาก็เรียกว่าได้ทดลองมาเต็มที่แล้วเห็นผลเป็นที่พอใจก็จับใจแล้วจึงนำมารักษาโรคแต่ละประเภทต่อไปโรคเมื่อต้านทานยาชนิดนี้หมอต้องในพิจารณาเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหม่มาแก้จนกระทั่งโรคไม่สามารถจะต้านทานยาได้แล้วคนไข้ก็หายจากโรคโรคภายในจิตย่อมมีการต้านทานยาคือธรรมเหมือนกันถ้าเราทำด้วยอุบายนี้เป็นความชินชาก็แสดงว่ากิเลสนั้นมีความต้านทานธรรมต้องคิดการเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีต่างๆจนสามารถระงับดับกิเลสประเภทนั้นๆลงได้ด้วยวิธีการนั้นๆเช่นเดียวกับหมอพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหม่มาแก้โรคที่ต้านทานยาจนหายไปได้อุบายวิธีประพฤติปฏิบัติตนจึงขึ้นอยู่กับความฉลาดแหลมคมของผู้จะปราบกิเลสตัวฉลาดยอมไตรภพเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแก้กันไม่ลงแก้กันไม่ตกต้องได้ใช้อุบายเสมออย่าติดความสุขความสบายอันเป็นนิสัยกิเลสนอนเนื่องของกิเลสฝังอยู่อย่างลึกลับเราไม่อาจทราบได้ว่าความนอนใจหรือความสบายอันนี้ว่าเป็นไผ่ต่อเราเอง เราเห็นว่าความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะแก้กิเลสเหล่านี้ว่าเป็นไผ่เสียดังนั้นก็หาทางรอดไปไม่ได้เพราะขัดจากความมุ่งหมายของธรรมว่าวิริยะนันทุขมัตเตติคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรในระหว่างการประกอบความเพียรอยู่นั้นความทุกข์ก็ต้องเป็นไปตามๆกันเป็นตีเดียวกันกับเชือกเหมือนเชือกนั่นเองจะไม่ได้รับทุกข์ได้อย่างไรผู้มุ่งต่อธรรมย่อมไม่คำนึงถึงความทุกข์ที่เป็นไปด้วยการประกอบความภาคเพียรยิ่งกว่าการเห็นภัยของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะควรคำนึงสำหรับผู้ปฏิบัติเราเขาเข้าร่ำเรียนในหาอาหารวิทยาลัยหรือโรงเรียนโรงร่ำโรงเรียนต่างๆได้ความรู้วิชาออกมาแยกแบ่งกระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกผลกระจายเป็นผู้มีความรู้ทั่วไปเพราะความรู้ที่เขาเรียนมาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆเราเป็นผู้มาศึกษาอัตธรรมจากครูจากอาจารย์ในสำนักต่างๆก็เช่นเดียวกับเข้าศึกษาเรียนหาความรู้วิชาจากโรงเรียนต่างๆของเด็กนั่นแหละของคนทั้งหลายนั่นแหละเขาได้แต่ว่าพึ่งปฏิบัติเขาได้ความรู้วิชาไปแจกจ่ายตลอดทั่วถึงเราทำไมแม้จะแจกเรายังไม่ได้มันไม่เร็วไปมากหรือเราต้องคิดในข้อนี้วิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญซึ่งเรามุ่งสละคารวะเรือนชีวิตจิตใจสมบัติเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่โลกเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าน่าชอบใจออกมาสู่ความเป็นพระเพื่ออัตถะธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่านั้นเป็นไหนทำไมเราจะไม่มีกำลังใจที่ต้องประพฤติปฏิบัติทำไมเราจะฝ่าฝืนความทุกข์ความยากความลำบากด้วยความภาคเพียรนี้ไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นคนเช่นไรก็เป็นคนเหมือนกันกับเราสาวกเป็นคนเช่นเดียวกับเราท่านผู้ผ่านไปแล้วไม่มีภัยมีเวรไม่มีทุกข์ทั้งหลายติดตัวติดองค์ท่านไปเลยท่านก็เคยผ่านทุกข์มาแล้วด้วยความภาคเพียรเช่นเดียวกันเห็นได้เราจะผ่านความทุกข์เหล่านี้ไปกับความเพียรไม่ได้ทำไมเราจะสนิทสนมกับความทุกข์นี้เพื่อความเพียรไปไม่ได้
ทำไมเราจะเห็นว่าความทุกข์เหล่านี้เป็นพิษภัยต่อเรายิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราเราต้องย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาผู้ปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสต้องแทรกต้องซ้อนอุบายวิธีการต่างๆเพื่อจะปลดเครื่องตนให้หลุดพ้นจากกิเลสไปได้โดยลำดับจึงจัดว่าเป็นผู้หาความรู้ความฉลาดจากครูจากอาจารย์จากอัตจากธรรมนี่การปฏิบัติเป็นอย่างนี้อุบายวิธีให้ต่างๆให้ผุดขึ้นมาเรื่อยๆเราอย่าให้รอให้เสียเรื่องเวลาในขณะที่จะทำความสงบแก่จิตใจด้วยสมถะธรรมก็ให้เป็นความจริงความจังต่องานนั้นๆจริงๆอย่าทำรอเลยถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานอันเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีงานใดเข้ามาเกี่ยวปนไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ใดเข้ามาเกี่ยวปนมีแต่อารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมซึ่งทำอยู่โดยเฉพาะในวงปัจจุบันนี้เท่านั้นเป็นอารมณ์ของจิตโลกเป็นเหมือนไม่มีนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อความสงบใจด้วยธรรมสมถะธรรมนั้นจริงๆผลก็เป็นขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านที่เป็นเจ้าหน้าของพวกเรานั้นท่านได้ผ่านไปแล้วด้วยอุบายวิธีนี้จึงได้สอนพวกเราไว้ ในขณะที่จะพิจารณาแยกแยะดูสภาวะธรรมทั้งหลายนับแต่ขันธ์ทั้ง5คือกองรูปได้แก่ร่างกายของเราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจทั้งยาทั้งขันธ์วิญญาณแต่ละอย่างๆเราก็แยกแยะพิจารณาให้ประสานประสานกันเพื่อความแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจโดยทางปัญญาความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วในขันธ์นี้จะไม่ประกาศจะไม่เปิดเผยขึ้นมาให้สติปัญญาของเรารับทราบกันได้อย่างถึงใจได้อย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่รอรับกันอยู่แล้วด้วยภาคปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงเปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของตนไม่ได้มีอะไรลี้ลับนอกจากกิเลสเป็นผู้ปิดบังจึงกลายเป็นของลี้ลับขึ้นมาเท่านั้นที่เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นอสุภะอสุพังเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เพราะกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังความจริงนี้ไว้เอาความจำปลอมเข้ามาเสกสรรพันยอมาปิดตาปิดใจของเราเสียเราจึงไม่หลงหุ่มง่ามต้มเตี้ยมไปกับมันแล้วเคยหลงมามากน้อยอย่างไรแล้วอุบายวิธีเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้ก็เพื่อได้เห็นเรื่องความจำปลอมของกิเลสที่มันปิดหูปิดตาจมูกลิ้นกายของเราอยู่ทุกเวลาเวลามีแต่มันเป็นผู้เดินหน้าโดยถ่ายเดียวตาสัมผัสรูปจะเป็นรูปชนิดใดก็ตามมีแต่กิเลสเป็นผู้ทำการทำงานเสียเองเสียงกระทบหูจะเป็นเสียงประเภทใดก็มีแต่กิเลสออกทำงานเสียเองกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดถึงใจของเราก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ทำงานก่อนหน้าเราเสียเองทำออกหน้าออกตาไม่ได้แสดงตัวไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทนาและปิดบังหุ้มห่อไว้หมดเมื่อเป็นเช่นนั้นความจริงจะเห็นได้ที่ไหนมันก็มีแต่ของปลอมทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมเป็นผู้ทำหน้าที่ของตนอยู่ผลหน้าหน้าก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสคือความรุ่มร้อนภายในจิตใจอยู่โดยดีเพื่อเปิดของจอมปลอมนี้ออกด้วยหลักความจริงจึงต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงนั้นด้วยธรรมโดยความตั้งสติลงให้ดีในจุดที่ตนพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปิดบังลี้ลับเป็นของเปิดเผยด้วยความจริงที่ปิดบังก็คือกิเลสอย่างเดียวสติปัญญาก็เป็นความจริงประเภทที่จะต้องเปิดความจริงให้เห็นอย่างชัดเจนมีอยู่แล้วภายในจิตใจของผู้ต้องการค้นคว้าการพิจารณาเพราะสติปัญญาจะเกิดเฉพาะบุคคลที่ชอบใคร่ครวญพิจารณาแต่ไม่เกิดสำหรับคนที่เกียจไม่ชอบคิดอ่านแต่ต้องอะไรเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่างที่กล่าวนี้ร่างกายไม่ว่าร่างกายข้างนอกข้างในพิจารณาให้เป็นมรรคทางเดินของเพื่อความราบรื่นเพื่อความปลดเปลื้องเป็นได้เหมือนกันหมดเพราะจิตติดได้ทั้งข้างนอกข้างในรักได้ชังได้เกลียดได้โกรธได้ทั้งภายนอกภายในเป็นกิเลสได้ทั้งนั้นการพิจารณาเพื่อแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นจึงพิจารณาได้ทั้งภายนอกภายในไม่มีข้อขัดแย้งกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบรรดาสาวกทั้งหลายให้ไปเยี่ยมป่าช้าเพราะยังไม่สามารถมองเห็นป่าช้าซึ่งมีอยู่กับตัวของทุกคนทุกคนไปได้ในขณะที่เริ่มแรกการฝึกปฏิบัตินั้น
จึงต้องทรงสั่งสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูทั้งตายเก่าตายใหม่ป่าช้าผีดิบเพราะสมัยก่อนไม่มีการเผาการฝังกันตายแล้วก็ไปทิ้งเกลื่อนอยู่ตามป่าตามโลกที่เป็นแดนป่าช้าให้พระท่านไปพิจารณากรรมฐานให้เห็นเป็นเรื่องน่าสลดสังเวชเพราะคนตายแล้วให้ส่วนมากไม่น่าจะมีความกำหนัดยินดีไม่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงพอจะให้เกิดความลืมเนื้อลืมตัวเพิ่มขึ้นเพราะการเยี่ยมป่าช้านั้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าที่มีอยู่บ้างท่านก็สอนไว้ในการปฏิบัติต่อซากกระสุนประเภทนั้นเช่นผู้ตายใหม่อย่าด่วนเข้าไปเกี่ยวข้องให้พิจารณาที่ตายเก่าไปโดยลำดับลำดาซะก่อนที่เป็นอสุภะอสุภังซึ่งเวลาพบแล้วเห็นแล้วให้เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายอันเป็นอักเป็นธรรมเพื่อปลดเครื่องตนเองให้หากังวลในสิ่งเหล่านี้ที่เคยรักเคยชอบมาเป็นเวลานานไปโดยลำดับก็สอนให้พิจารณานี้ก่อนเมื่อสติปัญญามีกำลังพอที่จะก้าวเข้าพิจารณาอสุภะอสุภังในซากอสุภที่ตายใหม่ก็ให้พิจารณาที่ตายไปเช่นเดียวกับตายเก่าเพราะเป็นสภาพเหมือนกันเป็นแต่เพียงยังไม่แตกไม่สลายยังไม่เน่าไม่พองขึ้นเต็มตัวของมันในขณะนั้นเท่านั้นแต่มันก็ทำงานทั้งตันของมันไปด้วยความเน่าพองเปื่อยแตกกระจัดกระจายไปเช่นเดียวกับภาพจบทั้งหลายที่เป็นมาแล้วสอนให้พิจารณาเพื่อให้เห็นจริงตรงนั้นแล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราเองซึ่งจะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้ปกติก็เป็นอยู่แล้วภายในเป็นของปฏิกูลโสโครกอยู่แล้วนี่คือปัญญาพิจารณาภายนอกพิจารณาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีในธุดงค์ข้อหนึ่งเหมือนกันว่าธุดงค์ข้อเยี่ยมป่าช้าป่าช้านอกแล้วก็เทียบเข้ามาสู่ป่าช้าในพอได้หลักได้เกณฑ์จากป่าช้าภายนอกแล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ภายในพิจารณาป่าช้าภายในนี้เป็นอันมหาสงสัยทั้งป่าช้านอกป่าช้านอกทั้งป่าช้าในนะเปิดของจริงขึ้นมาให้เห็นตามความจริงตามขั้นภูมิของมันหรือตามสภาพของมันที่เป็นอยู่จนกระทั่งถึงลงถึงธาตุธาตุเป็นกายเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟแต่ฉะนั้นคำว่าอสุภะสุภังก็หมดไปอันนี้กลางทุกขังตาก็ค่อยหมดไปโดยลำดับตามขั้นของจิตของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นคำว่าอันนี้กลางทุกขังตาก็ละเอียดไปตามปัญญาตามขั้นภูมิของสติปัญญาที่พิจารณาได้และกลายเป็นขั้นธรรมละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติพ้นแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับทางเดินของเราที่ไปสู่จุดต่างๆเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วทางก็หมดปัญหาไปในขณะที่ก้าวเข้าถึงสถานที่ตนต้องการจิตใจเมื่อก้าวเข้าสู่แดนแห่งความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นก็หมดปัญหากันไปเองโดยไม่ต้องสลับต้องปัดต้องทิ้งหากเป็นไปด้วยความเหมาะสมของจิตดวงนั้นเองเช่นเดียวกับเราเดินทางเข้ามาสู่จุดที่ต้องการนี้แล้วทางกับเราก็ไม่ต้องไปปลดไปเปลื้องซึ่งกันและกันหากปลดปัญหากันไปในตัวนั่นแหละในขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่างนั้นพิจารณาไม่เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเราอย่าเอาเวลาเอาการกำหนดนับเท่านั้นเท่านี้ไปเป็นกฎเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากค่อยเข้าใจเข้าไปเองทับขึ้นโดยลำดับดับจนกระทั่งพอตัวเมื่อพอแล้วการปล่อยวางก็ไม่ต้องบอกอุปาทานความยึดมั่นนั้นเป็นผลของความลุ่มหลงของจิตเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเข้ามาเองไม่ต้องไปแยกไปถอนมันน่ะมันถอนของมันเองการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเรื่องของกิเลสปักปันเขียดแดงหรือตีหัวตะปูย้ำเอาไว้นั้นย่อมเป็นอิสระขึ้นมาโดยลำดับลำดับพ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสมาเป็นขั้นเป็นตอน จนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิงความอยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงของคนมันดีเมื่อไหร่จะเป็นผู้ใดก็ตามถูกเขากดขี่บังคับทรมานทั้งการอยู่การกินการตายการมาการหลับการนอนในยาบททั้ง4ตลอดสถานที่ต่างอยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับบัญชาความทรมานทั้งนั้นคนเราหาอิสระหาความสุขได้ที่ไหน
เช่นอย่างเขาติดคุกติดตารางเป็นคนที่เสียอิสระหมดอิสระแล้วคนธรรมดาทั่วไปจึงไม่มีใครต้องการอยากเป็นคนคุกคนตารางเพราะไม่อยากอยู่ในความกดขี่บังคับทรมานจากผู้หนึ่งผู้ใดนี่จิตใจที่ถูกกิเลสอาสวะประเภทต่างๆกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทำไมเรากลับยินดีทั้งที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำเป็นของเลิศของประเสริฐกว่าผู้เด็กเป็นนักหนังเห็นได้เราจึงกลับยินดีในเรื่องของกิเลสมากยิ่งกว่าเรื่องของธรรมถ้าไม่ใช่ถูกกรองจากกิเลสอย่างแนบเนียนอย่างละเอียดตะอ้ออิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรต้องเป็นเพราะเพลงของกิเลสมันหอมหวนชวนให้ชมไม่ชวนให้ดูดให้ดื่มไม่มีวันอิ่มพอนั่นแหละชาวโลกทั้งหลายจึงติดกันได้นี่เรามีเครื่องมือพิสูจน์ได้แก่อัตธรรมแล้วควรจะนำมาพิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังกันในการประพฤติปฏิบัติของเรานี่แหละวิธีการที่จะพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงให้เห็นเป็นความจากความจริงขึ้นมาระหว่างธรรมกับกิเลสต่างกันอย่างไรถ้าพูดถึงโทษกับคุณต่างกันอย่างไรพูดถึงเรื่องความวิเศษกับความเลวร้ายระหว่างธรรมกับกิเลสต่างกันอย่างไรจะทราบภายในจิตของเราภายในขันธ์ของเรานี้ภายในวงของผู้ปฏิบัติองค์ของเราตัวของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีทางทราบได้สันทิฏฐิโกมอบให้เป็นสิทธิของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองระหว่างกิเลสกับธรรมที่กำลังต่อสู้กันเวลานี้เป็นอย่างไรเรามีชนะตรงไหนบ้างหรือมีแต่ความแพ้อย่างราบอย่างราบตลอดเวลาก็ไม่พ้นที่จะถูกกดขี่บังคับจากกิเลสตลอดไปเช่นเดียวกันเป็นของดีแล้วเลยต้องคิดเรื่องเหล่านี้อุบายวิธีสั่งสอนตนต้องคิดแพงเปลี่ยนแปลงร้ายตลบทบทวนร้ายสันพันคมจึงจะทันกับปัญญาของกิเลสนี่ขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จังอย่างนี้นะปัญญานั่นแหละที่จะพาให้จิตสงบเข้ามาอย่างไม่มีเยื่อใยกับสิ่งใดตัดขาดไปด้วยเมื่อพิจารณาชัดเจนชัดเจนแล้วก็ตัดขาดจากสิ่งนั้นเป็นลำดับลำดาแม้จะยังไม่ขาดสะบั้นลงหมดลงโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวก็ตามแต่ก็ไม่พ้นจากความเพียรที่พยายามจากสติปัญญาที่พยายามพิจารณาเยอะแยะให้เห็นเป็นนักเป็นตอนขาดกันไปเป็นนักเป็นตอนไปได้ธรรมที่ท่านกล่าวไว้ไม่ใช่กล่าวแบบโมฆะมีแต่ชื่อแต่เสียงมีแต่ตัวหนังสือแต่มีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมอยู่ในศาสนาธรรมที่ประกาศสอนไว้ไม่มีบกพร่องเลยความบกพร่องมันจึงอยู่ที่เราผู้นับถือศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างแท้จริงเท่านั้นถ้าปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมอย่างแท้จริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผลที่ท่านเคยได้เคยเห็นประกาศสอนพวกเราไว้แล้วนั้นจะมารวมอยู่ที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องสงสัยเพราะไม่มีภาชนะใดสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตจัดยิ่งกว่าใจดวงจะคอยรับทราบรับรู้รับเห็นกับธรรมทั้งหลายและเป็นสถานที่หรือเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิไปจะรวมอยู่ที่ใจดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนสิทธามโนมายาธรรมทั้งหลายสำเร็จแล้วด้วยใจอยู่ที่ใจดีชั่วเกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสสัมผัสใจเป็นผู้รับสวยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่ที่ใจท่านสอนว่าอย่างนั้นเมื่อปฏิบัติให้เห็นตามความจริงไปโดยลำดับแล้วเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าใจไม่เป็นผู้รับอัตถธรรมทั้งหลายแต่กลายเป็นสิ่งอื่นรับอัตถธรรมแทนอย่างนี้ต้องเป็นใจเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเป็นเครื่องมือสำหรับประพฤติปฏิบัติธรรมจะยังผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือเหล่านี้เข้ามาสู่ใจอยู่เดียวสติเป็นสำคัญอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแออย่าอินหนาละอาใจต่อการตั้งสติถ้ามาอินหนาละอาใจต่อมรรคผลนิพพานต่อความสุขอันประเสริฐเลิศกว่าโลกทั้งหลายแล้วอย่าอินหนาละอาใจต่อการตั้งสติการพิจารณาด้วยปัญญาและต่อความเพียรทุกด้านทุกแง่ทุกมุมให้มีความตั้งตัวเสมอเพราะเราเป็นนักต่อสู้เราเข้าสู่แนวรบกับกิเลสแล้วเวลานี้ความ
ทอดแท้อ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดทำงานอยู่บนหัวใจเราจึงไม่ควรให้มันมาแย่งชิงเอาจิตดวงเลิศดวงประเสริฐนี้ไปขยี้ขยำให้แหลกให้เหลือดังที่เคยเป็นมาแต่สมัยที่เรายังไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับศาสนธรรมและไม่เคยปฏิบัติเวลานี้เราได้ออกปฏิบัติแล้วเราให้จริงให้จังต่อการปฏิบัติของตนทุกข์ก็ยอมรับพระพุทธเจ้าก็ทุกข์มาพอแล้วสาวกก็ทุกข์มาพอแล้วประกาศทั้งทุกข์ทั้งสุขให้พวกเราได้เห็นในตำหนักตำลาครูอาจารย์องค์ไหนที่ว่าเป็นที่นับถือเคารพเลื่อมใสของประชาชนทั้งหลายองค์ไหนก็องค์นั้นอยากพูดว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีองค์ที่ล้างมือคอยเปิดเลยนอกจากเป็นผู้เดินตายมาแล้วจึงได้เห็นธรรมอันเลิศอันประเสริฐมาสอนพวกเราแล้วจะให้ท่านสอนมาแบบอื่นท่านจะสอนได้ยังไงท่านเคยดำเนินมาอย่างไรได้เห็นผลมาเพราะวิธีการใดต้องนำวิธีการนั้นมาสั่งสอนดังศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้นี้ล้วนแล้วแต่ทรงประกาศจากการที่เคยทรงดำเนินมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นแหละให้เราทั้งหลายทราบใครจะพัฒนาแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกธาตุนี้หากว่าควรจะเป็นไปได้ด้วยวิธีการใดแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีใครยิ่งกว่าในเรื่องพระเมตตาตาสงสารสัตว์โลกจะต้องหาวิธีการที่สะดวกสบายที่สุดให้สัตว์โลกได้พึ่งปฏิบัติและหลุดพ้นไปจากทุกข์อย่างรวดเร็วแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้ยังเห็นว่าเหมาะสมเฉพาะมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นยากลำบากก็อยู่ในความเหมาะสมกับธรรมนี้ธรรมนี้เป็นธรรมที่ออกหน้าออกตาที่จะปราบปรามกิเลสทั้งหลายให้สิ้นซากไปได้ไม่มีธรรมใดเหนือนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เลยนี่ท่านจึงได้ประกาศธรรมนี้กับไว้ให้พวกเราทั้งหลายมัชฌิมาคือความเหมาะสมกับการปราบกิเลสสรุปลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็เลยรักษาอยู่แล้วโดยปกติไม่มีความละเคียดละคายในศีลว่าด่างพร้อมได้ทะลุขาดไปที่ไหนสมาธิที่ยังไม่มีเพราะอะไรเพราะกิเลสมันขยี้ขยำจิตใจให้ขุ่นมัวมั่วสุมกับมันอยู่ตลอดเวลาจึงหาความสว่างกระจ่างแจ้งหรือหาความสงบร่มเย็นไม่มีไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วจะทำวิธีใดจะทำให้จิตใจมีความสงบปลงใจได้เราก็ต้องพยายามเอาวิธีนั้นมาช้ายากลำบากก็ต้องสู้ต้องทำสัญญายังไม่เฉลียวฉลาดก็พยายามทำพยายามคิดพินิจพิจารณาถ้าจะทำหรือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์อันนี้แหละเป็นหินลับของปัญญาให้คมกล้าขึ้นถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นหินลับปัญญาได้เป็นอย่างดีทุกข์ก็เป็นหินลับปัญญาสมุทัยมันสอดแทรกขึ้นมาตรงไหนปัญญาก็สอดแทรกเข้าไปทำลายลงไปได้อุบายไปเรื่อยๆมีความฉลาดแหลมคมเข้าไปเรื่อยหรือเรียกว่าสมุทัยเป็นหินลับปัญญาก็ได้เพราะกลมายาของสมุทัยที่แสดงออกมาแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จะให้ปัญญาได้ฟื้นตัวเองให้ฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ามันเข้าไปโดยลำดับลำดับมันมาไม้นี้ก็สู้ไม้นี้มาไม้นั้นสู้ไม้นั้นสู้เรื่อยมาหลายเหลี่ยมหลายคมหลายสันหลายคมก็สู้กันแบบนั้นนั้นก็ทันกันปัญญาไม่ได้คมกล้าเพราะการอยู่เฉยๆไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการอยู่เฉยแต่เกิดขึ้นเพราะการพิจารณาและคมกล้าด้วยการพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังหลายตลบทบทวนเกิดขึ้นเพราะผู้ชอบคิดและบำรุงสติปัญญาด้วยการพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นในลำดับสุดท้ายกิเลสก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละที่นี่เรียกว่าอิสระเสรีเต็มที่แล้วจิตที่มีอะไรกดทวงเลยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่มีสมมุติแม้แง่ใดเข้าไปขัดไปแย้งไปจีบไปขวางจะให้เป็นจิตที่มีความสุขเกษมเต็มที่ได้อย่างไรจิตที่อยู่ใต้ความกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับนักโทษที่ถูกกดขี่บังคับอยู่ในที่คุมขังตลอดเวลานั่นแหละแม้แต่นอนก็ยังต้องถูกบังคับจะหาความสุขที่ไหนจากความเป็นนักโทษนั้นในจิตที่กำลังเป็นนักโทษเพราะอำนาจแห่งกิเลส
บังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขความสบายที่ไหนความสงบร่มเย็นบ้างก็ไม่มีเพราะกิเลสไม่ให้สงบมันกวนตลอดเวลาความเฉลียวฉลาดที่พอมีที่จะปลดเครื่องกิเลสกิเลสก็ไม่ให้มีเสียมันปิดขั้นไว้หมดไม่ให้คิดให้อ่านใจตองอะไรได้พอเป็นเหตุเป็นผลที่จะแก้ลิบดับปราบปรามกิเลสได้แล้วจะหาความสุขความสบายความหลุดพ้นความเป็นอิสระได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องค้นคว้าจึงต้องพิจารณาจึงต้องฝืนการต่อสู้กันต้องฝืนไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้อยู่เฉยๆเรียกว่าต่อสู้ไงการทำหน้าที่ต่อสู้กันนั้นต้องฝืนทั้งนั้นแหละละมาก็ฝืนทุกข์ก็ฝืนขัดข้องขนาดไหนก็ฝืนโง่ก็ฝืนความโง่ให้เป็นความฉลาดแก้ความโง่ลงด้วยความฝืนมันก็ฉลาดสุดท้ายก็ไม่พ้นความพยายามไปได้ยังขอให้ทุกๆท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเห็นที่ท่านว่าแดนแห่งความเกษมอยู่ที่ไหนเราอ่านมาซะพอตามตำรับตำราสมาธิก็อ่านซะจนน้ำลายก็มีในปากแล้วปัญญาก็อ่านซะพอสีมุดหลุดพ้นก็อ่านก็เห็นแต่ตัวหนังสือคนเขียนเป็นตัวเป็นตัวออกชื่อออกเสียงของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆของมรรคผลนิพพานแต่กิเลสจริงๆไม่ว่าประเภทไหนไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็ไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีมีอยู่ที่ใจของเราท่านสอนให้ย้อนเข้ามาดูที่ใจเขียนไว้ในตำราก็สอนเข้ามาที่นี่กิเลสอยู่ที่นี่บาปธรรมอยู่ที่นี่ศีลอยู่ที่นี่สมาธิอยู่ที่นี่ปัญญาอยู่ที่นี่กิเลสทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจนี้มรรคทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจปราบปรามกิเลสก็ปราบปรามกันอยู่ที่หัวใจกิเลสหมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วความหลุดพ้นก็คือใจดวงนี้แหละนี่สรุปแล้วลงอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นที่ใดขอให้พากันลงใจในการปฏิบัติอย่าไปคาดไปหมายมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเลวไหลกับคุกเนาหาความจริงไม่ได้จะเลวไหลตลอดไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรเช่นนี้พูดถึงเรื่องน้ำตานี่มีแปลกนะแหมเราก็ไม่เคยคิดมันน้ำตาเรามันจะพังในขณะที่มันโอ้โหโอ้โหมันสลดสะเมียดมันย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าน้ำตาล่วงน้ำพระเนตรล่วงนั่นแหละคือน้ำตานี่เป็นสมมติธาตุขันธ์เป็นสมมติแต่เพราะอาศัยจิตความรู้สึกของจิตนักตกก็แสดงออกมาเช่นอย่างถ้าคนทั้งหลายร้องห่มร้องไห้เวลาคนนั้นคนนี้ตายถ้าสาวกอรหันต์ท่านตรงธรรมสังเวชนะต่างเป็นเช่นน้ำตาล่วงออกมามันเนียนหนึ่งที่กระตุกนี้แต่ท่านเป็นพรงธรรมสังเวชเพราะไม่ได้กระเทือนจิตของท่านให้เกิดความเสียอกเสียใจเหมือนอย่างโลกทั่วไปมันกลายเป็นธรรมสังเวชขึ้นมาท่านจึงให้ชื่อน้ำตาของพระอรหันต์นั้นเป็นธรรมสังเวชที่หนึ่งนั้นพระเนตรล่วงนะพุ่งขนาดที่พระพุทธเจ้าแต่รู้ที่แรกนั่นแหละเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็ต้องเป็นไปเหมือนโลกแต่ความรู้สึกนั้นต่างกันเรื่องพระเนตรบูชาต้นโพทั้ง7วันเรายอมรับหมดเราเห็นคุณค่าไปหมดอย่างหลวงปู่ขาวท่านบอกเวลาจะกลับมาจะได้หนีจากที่นั่นมาแล้วยังหันหลังกลับคืนอีกนะหันหน้ากลับคืนไปดูสถานที่อยู่แล้วดูประชาชนที่เขาให้ปัจจัยเครื่องสนับสนุนชีวิตจิตใจให้เป็นไปในทางความเพียรและชีวิตจิตใจตลอดนานเห็นคุณค่าไปหมดท่านว่าเพราะท่านไม่มีอะไรมากีดมาขวางแล้วก็ตรงลงไปทำหลักความจริงไปเลยไม่มีอะไรมาหยิบมาขวางเนี่ยอย่างก็เป็นเหมือนกันเวลาในพลิกแผ่นดินโลกธาตุสมมตินี่ออกจากใจแล้วมันโอ้โหไม่มีครั้งใดสมัยใดเหมือนเลยมันคงจะมีเท่านั้นในชีวิตนี้เป็นเพียงเท่านั้นโอ้โห
ทำอยู่ที่ไหนทำที่ไหนแบบปลดสะพายบาตรขึ้นเขาลูกนั่นลูกนี้ปฏิบัติธรรมทำอยู่ที่ไหนทำที่ไหนความมืดมันอยู่ที่ไหนความปิดบังมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคือมันอยู่ที่ใจเวลามาเจอกันยังจังที่ใจแล้วมันก็ไปเห็นโทษในสิ่งที่ควรเห็นเห็นคุณค่าในสิ่งที่ควรเห็นอย่างถึงใจเหมือนกันน้ำตาล่วงมันพูดทั้งตัวที่มันมึนหน้าจมเสียงมาโดยลำดับลำดับมาจนถึงมาถึงที่นี้ควรจะกล้ามันไม่กล้ามันถูกวิชาอ้อยเอาด้วยอ้อยอิ่งเลยโถโอ้โหอย่างนี้แหมวิชาเป็นอย่างนี้ก็เหลือเลยไม่เชื่อเป็นวิชาเพลินพอความสง่าพาเพลินความแปลกประหลาดอัศจรรย์อัศจรรย์วิชาโอ้โหเวลานั้นออกไปสิ่งที่ปรากฏที่มาไม่เหมือนนั่นที่ไหนถ้าเป็นโลกกับคนละโลกฟากโลกที่ไหนจะมันต่างกายกันแสนกันมันที่วิชาที่สิ่งที่ว่าอัศจรรย์น้อยอยู่มันก็เป็นเหมือนกองที่ควายเราได้ยินนะโอ้โหวิชาละเอียดที่ไม่หนาไม่เท่านาโอ้โหโอ้โหว่าภาพวิชาเราวาดเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแบบเราไปเจอตัววิชาจริงโอ้ยตัวกล่องเนี้ยจึงเรียกว่านางบังเงานางงามจักรวาลมันติดมันพันลืมเนื้อลืมตัวเพลินอยู่กับจิตประเภทนั้นนั่นเห็นไหมนั่นแหละคำว่าสมมติกับวิมุตติต่างกันขนาดไหนพอมันผ่านกันออกไปแล้วเท่านั้นจึงก็มาเห็นโทษกันเหมือนกับคนนรกคนเหมือนกับนรกกับแดนสวรรค์พูดง่ายอยู่ในความควบคุมนี่เลยมันไม่ได้ไปอยู่ในนั่นอย่างนี้มันอยู่ที่หัวใจบีบขั้นที่หัวใจพอเอานี่ออกแล้วนี่มีแค่ชั้นอนาอีกไหนอีกนี่นี่มีที่จริงกันนะพาเพลินมีอะไรมาจีบมาคว้างมาวิเดียก่อควายมันมีแต่วิเดียอย่างเดียวเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอย่างนั้นแล้วมือคู่คานก็ยังมีครูมีอาจารย์แนะนำต่างๆในทางที่ถูกที่ดีอยู่แล้วมันก็น่าภูมิใจอยู่ถ้าผู้ปฏิบัติแต่แบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้หน้าหลังถ้าพูดแนะนำต่างๆก็ยังมียิ่งลำบากขออาศัยพ่อแม่ครูอาจารย์ฟาดลงเต็มเหนียวทั้งข้างฟาดลงเต็มที่แล้วฟาดลงเต็มเหนียวนี่ผมไม่กล้าพูดว่าไม่มีงานใดที่จะหนักยิ่งกว่างานข้าที่เหลืองานฆ่ากิเลสจะเป็นงานที่หนักมากในชีวิตงานที่เราเคยผ่านมามากน้อยจะหนักอย่างไรไม่ได้เห็นจะหนักเป็นสละตายจะกันวะแต่งานฆ่ากิเลสไม่รู้กี่ครั้งที่มันเป็นพื้นสละเพื่อทำเป็นกับตายสละดีหรือยังเป็นเพื่อนก็มีนะถึงวาระเอานะเนี่ยเนี่ยเรียกว่าปล่อยละทีนี้ไม่ตายก็รู้ไม่รู้ตายเท่านั้นนะเรียกว่ามีเป็นสละเป็นทักทักทักงานนี้จะถึงขนาดนั้นจ้ะงานอื่นเราไม่เคยดิสลับเป็นกระจายกับมันวะงานทั้งโลกที่เคยปฏิทำมาแต่งานต่อสู้กิเลสที่ได้สลับอย่างนั้นจริงทุกทรมานที่สุดเลยคุ้มค่าในตำหนิชมด้วยซ้ำชมเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบึนในการปฏิบัติมาทั้งตนภูมิใจเพราะอย่างทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่ตายนี่ทำได้ไงมันเป็นคนละคนเป็นคนละโลกอีกแหละไอ้เล่าคนนี้กับคนคนนั้นน่ะกับเล่าคนนั้นน่ะพูดถึงกำลังใจมันก็ไม่มีความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีพูดตรงๆเนี่ยมุ่งมั่นความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีกำลังใจมันก็ไม่มีกำลังวังชาของส่วนร่างกายมันก็ไม่มีนี่แล้วจะเอาอะไรมาให้เป็นได้อย่างนั้นมันตายว่ะนั่นกำลังใจมันพุ่งพุ่งพุ่งเดินเตะซัดเตะเตะใจมันจะห้องเหินเดินฟ้าหนึ่งมันทั้งที่ร่างกายมันหมดกำลังของมันเพราะการอดการอุดทรมานนั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรแต่กำลังของจิตมันได้บีบถึงถึงว่ามันคนละโลกอีกแหละกำลังของกายเป็นอย่างหนึ่งกำลังของจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันถึงพอฟาดเท่าเหยียบกันเพราะความมุ่งมั่นที่จะเอาให้รู้ให้เห็นนั่นที่มันหนักมีกำลังมากชีวิตจิตใจก็ไปรวมอยู่ที่ความมุ่งมั่นทั้งหมด
มีคุณค่าเฉพาะความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดพ้นคุณค่าของชีวิตเลยทุ่มกับหาตรงนั้นหมดเลยทุกวันนั้นไม่ได้เลยมันโง่กับพูดแสนโง่นะความมุ่งมั่นก็ไม่มีไม่กล้าจะมุ่งมั่นไปไหนอยู่อย่างนี้แล้วแต่ว่าเซอร์กับเซอร์ชุดเซอร์แล้วไม่มุ่งมั่นไปไหนอยู่เฉยแม้แต่เรื่องเป็นเรื่องตายไม่เคยไม่เห็นมาเป็นกังวลไม่มาคิดมันดูก็ดูก็รู้กันอยู่นี่จะไปหาที่ไหนเนี่ยเป็นก็รู้กันอยู่นี่เวลาตายมันก็คืออันนี้มันกระแสก็รู้อยู่นี่ก็ได้พิจารณาอยู่แล้วเนี่ยมันรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะสงสัยอะไรแล้วตายจะไปเกิดที่ไหนก็เวลานี้เป็นยังไงล่ะเนี่ยจิตเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะได้เกิดที่ไหนเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดแล้วสงสัยอะไรอีกเนี่ยมีทั้งว่าปัจจตังปัจจตังหรือว่าทำที่ดีโกลประกาศอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่ใช่ว่าจะมาประกาศครั้งหนึ่งครั้งใดครั้งหนึ่งคนเดียวนะมันเป็นหลักธรรมชาติเวลารู้แล้วก็เป็นสันนิโกรู้ผ่านไปแล้วมันก็เป็นสันนิโกของมันอย่างนั้นประจักษ์อยู่ตลอดเวลาเราจะเอาอะไรมาสงสัยในเรื่องเกิดเรื่องตายจะไปที่ไหนต่อที่ไหนเรื่องพบเรื่องชาติจะเกิดเจออะไรมันบอกไปในตัวมันเสร็จโดยหลักธรรมชาติแล้วนี่จะไปกังวลอะไรในเรื่องเรียนธรรมปฏิบัติธรรมให้มันเห็นอย่างนั้นมันเป็นกองกับหลักที่ว่าสวดคาโตกตาธรรมทำนั้นชาติชอบแล้วชอบแล้วถ้ามันเห็นชอบตามหลักธรรมจะหาที่แย่งพุทธญาติที่ไหนนอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมกี่องค์กี่ล้านปีมันไม่สำคัญนั่นมันเป็นเพียงเวลาเวลาธรรมชาติความจริงนั้นมีการมีสถานที่ที่ไหนเป็นหลักธรรมชาติหรือถ้าพูดเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันตลอดเวลารู้นี้แล้วก็เหมือนอันนั้นอันนั้นเหมือนอันนี้แล้วจะเอาการสถานที่เข้ามาจับได้ยังไงเพราะนั่นเป็นสมมุติอันนี้เป็นความจริงมันต่างกันนั่นเป็นความจำจำมาองค์นั้นนิพพานอยู่นั่นนั่นท่านั้นปีท่านนี้ปีเป็นความจำอันนี้เป็นความจริงเนี่ยรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่แต่ข้าพระเจ้าไม่มีข้าองค์นี้ที่แต่ลบล้างพระเจ้าทั้งหลายว่ามีก็ลบล้างอันนี้ที่ทำถ้ายอมรับอันนี้แล้วก็ยอมรับพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันอันเดียวกันท่านยังกล้าพูดว่าธรรมะทุกบททุกบาทที่เราเรียนเรานั้นนั้นน่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงบอกอยู่ตลอดเวลานะเป็นปัจจุบันทั่วสดและน้อยอย่างนั้นน่ะเช่นอย่างสัจธรรมตามทั้งสิ้นเหมือนพระองค์ประกาศกลางวันอยู่ในขณะนั้นที่ออกกับเสียงเรานั่นแหละคือธรรมวิญญาณความจริงอยู่นั้นอยู่ในนั้นน่ะเป็นแต่ธรรมนั้นแท้ๆไม่เป็นไปอย่างอื่นนี่จะเป็นเหมือนกับพระองค์ประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์เองให้เราได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันเสียงธรรมคือเสียงความจริงไม่มีความปลอมอยู่ตลอดเช่นเดียวกับกิเลสจริงมันตลอดมันไม่ขึ้นกับการสถานที่อะไรกิเลสมันจริงอยู่ที่หัวใจมีที่หัวใจทำเมื่อได้จริงเป็นส่วนตนแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกิเลสมันยังเป็นผ่ายสมมติมันยังมีความแปรไปได้ถึงมันจะมีอยู่ในหัวใจตลอดมาก็ตามมันก็มีสภาพที่จะแปรไปได้เหมือนกันเพราะมันเป็นสมมติเพราะฉะนั้นจริงต้องทำกิเลสเป็นจริงสนาลงไปจากใจได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นสมมติแก้กันเมื่อผ่านเรื่อยๆไปแล้วจิตมันก็เป็นนิมิตแล้วทีนี้เอาการสถานที่อะไรเข้าไปจับอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้นั่นเรียกว่าอิสระเต็มที่อยู่ไหนก็อยู่ไปไหนก็เท่าเดิมมันเนี่ยเพราะมันไม่ไปเกี่ยวข้องกับอันนั้นอันนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตอนาคตสถานที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตายอะไรมันไม่ได้เกี่ยวข้องมันอยู่ด้วยหลักธรรมชาติของตัวเองด้วยความพอตัวเมื่อพอตัวแล้วจะไปเอื้อมหาอะไรนั่นแหละจิตจะพอตัวเป็นอย่างนั้นเขาจริงจังสู้ปฏิบัติอาจจะไปฟังหูม้าตาเถื่อนนั้นพูดผลนิพพานหมดเสร็จหมดสมัยคนตาฝ้าตาฟางมืดแปดไปคิดแปดได้นี่ท่ามน้ำลายแต่นั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้มืดแปดได้นะที่สอนธรรมนี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์หลอกลวงโลกไม่ใช่ศาสดาหลอกลวงโลกเจ้าธรรมมันหลอกโลกยังไงจริงยังไงก็ต้องสอนอย่างนั้นเลยสอนตามความจริงพ่อรู้ตามหลักความจริงแล้วจึงมาสอนเอาเครื่องหลอกลวงมาสอนได้ยังไงในจิตมีแต่ความจริงล้วนๆเต็มส่วนภายในพระทัยโลกเจ้าของปลอมมาหลอกโลกเนี่ยมันจะยิ่งเห็นนะมันหลอกคนผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปแล้วปฏิบัติเท่าไรก็ไม่ได้ตัวมันเองไม่สนใจกับศาสนาไม่สนใจกับการปฏิบัติมันจะเอาอะไรมาตัวนั้นแหละตัวโมฆะแล้วผลนิพพานหมดหมดกับผู้นั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติตามหลักของมรรคผลนิพพานอยู่ทำไมมรรคผลนิพพานจะหมดไปไหนมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผลหมากรากไม้พอที่หมดดูหมดกาลหมดสมัยถ้า
เป็นเหมือนผลหมากรากไม้มันก็หมดไปได้อย่างนี้ผลพันไม่ใช่ผลไม้นี่นะคือความจริงเหมือนอย่างความเตียนนะที่นั่นอยู่ในที่โลกนั่นถ้าเราต้องการจะหาความเตียนลงจากสถานที่นั่นเราก็ถางต้นไม้ดาย่าออกสิตัดกวาดออกเนาะมันจะมีการมีสมัยมาจากไหนประกวาดทั้งหมดนั้นมันก็เตียนลงที่นั่นไปหาการหาสถานที่ที่ไหนอีกเย็ดกินตกถูกปกคลุมห่อหยุมก็มืดมิดแต่ที่แต่ด้านอย่างนี้แหละเขาที่เดือดปิดบังพอเปิดที่เดือดหมดแล้วธรรมชาตินี้จะต้องไปหามาที่ไหนไม่ต้องการหาเพราะมีอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเลิกกันละเก็บเลยแล้ว